อันนี้มารีวิวต้นกล้วยหอมแคระค่ะตอนนี้วันนี้เราจะเอามาแยกลงกระถางกล้วยหอมแคระเราซื้อเมล็ดนะคะมาแล้วก็เพาะเมล็ดเองเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564นี่เราจะได้เก็บเป็นบันทึกไว้ด้วยเนาะว่ากล้วยหอมแคะนี่ที่เราซื้อมา10เมล็ดนะคะขึ้นมาแค่6ต้น 60% นะคะในการเพาะเราก็จะนำกล้วยทั้ง6ต้นนี้ไปลงกระถางแยกค่ะแล้วก็บำรุงให้เขาเป็นต้นแม่ต่อไปเพื่อที่ว่าจะขยายโดยใช้หน่อของเขาต่อๆไปอันนี้ออกมาทั้งหมด3ใบแล้วค่ะขนาดใบก็น่าจะแคะจริงๆนะคะต้นกล้วยใบไม้นิดนึงต้นก็สมบูรณ์ดีนะคะส่วนใหญ่ต้นที่รอดหรือเพาะเมล็ดงอกก็จะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปแยกกระถางปลูกเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแยกต้นลงกระถางอันนี้ที่เราปลูกเมื่อวันที่14เดือน5เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ14เดือน5ปี64นี่ก็เดือนกับ3วันอันนี้ดินในกระถางเราก็จะทำเป็นหลุมๆไว้ดินปลูกของเราผสมมาเรียบร้อยแล้วนะเริ่มจากต้นแรกเสียงดังชับสงสัยจะเป็นรากมันจริงๆดูรากนี่ใครไม่เคยเห็นรากกล้วยครับนี่รากกล้วยยาวมากเห็นไหมโอ้จริงๆอยากจะแกะดูข้างในเลยนะเดี๋ยวเอาต้นสุดท้ายเดี๋ยวเอาต้นสุดท้ายเอาต้นสุดท้ายอันนี้ลงก่อนไม่เห็นนะคะที่เราทำลากรวมๆกันไว้ได้ใช่ไหมปวดไปเลยไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาตัวขุยมะพร้าวสับกับมะพร้าวสับมาปิดหน้าตัวดินจะได้รักษาความชื้นเอาไว้ต้นแล้วโอเคอันนี้ต้นที่สองโอ้รากยาวเหมือนกันมีเป็นไม้เมล็ดเพาะจากเมล็ดอยากลองดูใช่ไหมใช่ไหนไหนเราก็แต่ต้นนี้ยังอ่อนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันพึ่งมันกำลังจะแตกมันกำลังจะแตกจะดูใกล้ๆโอ้สนปลาจ
จริงๆมันก็ล้างน้ำได้นะให้มันเกาะไว้ตรงนี้นี่ไงต้นมันไม่ไงเดี๋ยวมันตกใจนี่ไงต้นมันต้นแล้วก็มีรากต่อลงมาเลยนี่เออมีหน่อหรือยังอ่ะหน่อแล้วใครวะโอเคดูเท่านี้ก็แล้วกันก็นี่แหละพอมีสั่งเมล็ดมันออกใช่พอมันออกจากเมล็ดมามันก็แทงขึ้นมาเป็นยอดลำต้นลำต้นยอดขึ้นมาแบบนี้เลยก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปแหละนี่เราต้องพยายามไม่ให้โคนมันช้ำนะเดี๋ยวโคนมันช้ำมันจะเน่าใช่ไหมก็น่าจะมันจะทิ้งต้นเดิมมาสิมันยังเล็กอยู่แต่ก็เห็นเวลาเขาเพาะเนื้อเยื่อก็เอามาล้างล้างล้างแล้วก็ไปจริงๆอ่ะคือต้นไม้อ่ะมันมีความแข็งแรงของมันอยู่แหละเพียงแต่เราเห็นต้นมันเล็กๆแล้วก็เลยเหมือนกับโอ้ต้องถนอมมันจริงๆจับมันแรงๆมันก็พอได้อยู่นะมันไม่ถึงกับที่ว่ามันจะตายเลยทุกเว้นว่าไม่ลดน้ำหรือว่าอยากให้มันช้ำมากเท่านั้นเองให้มันมีความสมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์นะนี่ถือว่าได้ 60% ครับเพราะเมล็ดสั่งมา10เมล็ดงอกมา6ต้นกล้วยด่างยังไม่มีเงินซื้อเอากล้วยหอมแค่เลยก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าปลูกกล้วยจากเม็ดนะปลูกกล้วยจากหน่อเคยแล้วแต่อันนี้คือปลูกกล้วยจากเม็ดเลยจากเมล็ดมันน่าจะรอด6ต้นนี้น่าจะรอดเราจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์อันนี้ต้นสุดท้ายต้นที่6จะขึ้นก่อนใครโอเคปุ๋ยมะพร้าวสับถุงเล็กเนี่ยเลื่อนหน่อยได้ไหมเลื่อนหน่อยได้ไหมจะเอาทรายใส่ใส่ปุ๋ยมะพร้าวมันได้เก็บความชื้นใส่ตัวมะพร้าวสับเล็กมันจะมีสับเล็กสับใหญ่สับใหญ่เขาจะไว้รองก้นกระถางส่วนสับเล็กมันจะเอาไว้ปิดหน้าดินเพื่อให้รักษาความชื้นของดินไว้บางทีเราไม่อยู่บ้านหรืออะไรคือรดน้ำทิ้งไว้มันก็ยังอยู่ได้สักสองสามวันกับต้นไม้ยังไม่ตายถ้าเราไม่ใส่ไว้เลยบางทีหน้าดินมันแห้งแล้วก็คือมันไม่เก็บความชื้นกลับมาต้นไม้ตายหมดเลยเป็นเทคนิคดีครับThank you.
ค6ต้นเรียบร้อยต้นนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปรดน้ำพอดีตอนนี้4โมงเย็นพอดีเลยรดน้ำตั้งเวลาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยถ่ายรูปอัปเดตไว้ให้ดูตลอดครับว่าระยะเวลาในการเติบโตอีก15วัน30วันว่าต้นของมันจะโตได้ขนาดไหนแล้วก็ยังไงตามดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย